ลูกลามใหญ่โตส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สำหรับโควิด -19 ที่ยังมีความเสี่ยงสะท้อนได้จากตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศทั้งจากแรงงานต่างด้าวที่สูงขึ้นจากการเร่งตรวจเชิงรุกผสานกับการเกิดเคสใหม่ในคนไทยที่เชื่อมโยงกับตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครได้กระจายตามจุดต่างๆแน่นอนว่าจุดเริ่มต้นของโควิด -19 รอบใหม่ครั้งนี้มาจากแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายผ่านนายหน้าที่ทำเป็นขบวนการคอยงับหัวคิวรับเงินใต้โต๊ะโดยนายชาลีลอยสูงรองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยหรือคสรท.ให้ข้อมูลกับสำนักข่าว INN ว่าปัจจุบันแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายและทำงานอยู่ในประเทศไทยนั้นคาดว่าจะมีอยู่ประมาณ 2.5 ล้านคนโดยคนกลุ่มนี้ยอมที่จะจ่ายเงินนับหมื่นบาทให้กับนายหน้าซึ่งมีเจ้าหน้าที่บางรายรู้เห็นเพื่อลักลอบเข้ามาทำงานในประเทศไทยโดยเฉพาะในช่วงที่โควิด -19 กำลังระบาดอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งแต่ละปีนั้นคาดว่าจะมีเงินใต้โต๊ะนำเข้าแรงงานผิดกฎหมายสะพัดกว่าหมื่นล้านบาทคิดว่าน่าจะประมาณ2ล้าน5ประมาณ3ล้านเนี่ยอยู่ประมาณนี้แหละเพราะว่าก่อนหน้านู้นเขาเคยให้ทำให้แรงงานถูกต้องตามกฎหมายมาครั้งนึงแล้วแรงงานที่มันถูกต้องตามกฎหมายก็ได้เข้ามาถูกต้องมีทะเบียนอยู่ประมาณ2ล้านต่อคนแล้วตอนนี้ช่วงหลังเนี่ยพอดีว่าเศรษฐกิจเริ่มจะดีขึ้นเพราะว่าโควิดเริ่มหายไปใช่ไหมทางรัฐบาลเขายังไม่เปิดให้เข้ามาทางเป็นทางการก็มีพวกในนุ่งในหน้าอะไรเนี่ยที่เป็นเอาแรงงานที่ผิดกฎหมายเอาเข้ามาตกให้กับในส่วนของทุนในทุนที่ต้องการอยากได้แรงงานข้ามชาติเนี่ยเอาเข้ามาเพราะนั้นคนพวกนี้จะเข้ามาโดยการเสียเงินให้กับในหน้าเกือบทุกคนคนพวกนี้แหละเป็นคนที่ปล่อยให้แรงงานข้ามชาติเข้ามาโดยที่พวกนี้ไม่ได้มีการคัดกรองเกี่ยวกับเรื่องของโรคระบาดโควิดมาก่อนเลยในส่วนของประเทศพม่าที่มีการระบาดกันช่วงนั้นเยอะๆเนี่ยก็คนพวกนี้แหละที่เข้ามาแล้วก็ไม่มีการคัดกรองก็เลยเข้ามามีปัญหาในเมืองไทยทั้งนี้เมื่อต้นตอของปัญหาโควิดรอบใหม่มาจากแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายจึงนำมาสู่แอคชั่นดุเดือดของนายกลุงตู่ที่ประกาศขึงขังว่าจะจัดการกับขบวนการแรงงานเถื่อนให้สิ้นซากแน่นอนว่าปฏิกิริยาของสังคมต่างเห็นด้วยกับนายกแต่ในอีกมุมหนึ่งก็เกิดภาพที่นายจ้างนำแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาซึ่งเข้าเมืองผิดกฎหมายมาทิ้งเพราะกลัวอาญาแผ่นดินเนื่องจากบทลงโทษของนายจ้างที่รับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานเข้าทำงานจะต้องถูกปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้าง1คนดังนั้นข้อเสนอของรองประธานคสรท.ในเรื่องนี้ก็คือรัฐบาลที่จะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยการลงพื้นที่ตรวจในเชิงรุกเพื่อจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวพร้อมกับคัดกรองโรคคิดว่ารัฐบาลเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสในเรื่องของการลงไปตรวจให้มัน 100% เลยว่าที่ไหนมีผิดมั้งเราไม่ต้องไปบอกว่าเฮ้ยเขาเข้ามาผิดกฎหมายวันนี้เราก็บอกว่าถ้าใครเข้ามาผิดกฎหมายก็ให้มาตรวจได้เราไม่ได้เอาเรื่องเอาราวอะไรแต่เพียงแต่ว่ามาทำให้เขาถูกต้องซะแล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยเราก็ถ้าเบื่อมันถูกต้องตามกฎหมายหมดในหลังจากนี้ไปเนี่ยเราต้องพยายามออกมาตรการเข้มงวดนะให้กับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ว่าอย่าให้มันมีการทุจริตในเรื่องของการนำแรงงานข้ามชาติเข้ามาโดยที่ไปรับหัวคิวจากไอ้แรงงานของเพื่อนบ้านเราเข้ามาเนี่ยต้องใช้มาตรการเชิงรุกรัฐบาลจากนี้ต่อไปจะต้องติดตามสถานการณ์โควิด -19 อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเลขการติดเชื้อของแรงงานข้ามชาติทั้งที่เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายและลักลอบเข้ามาเพราะนี่คือหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อเศรษฐกิจไทยและความเชื่อมั่นของรัฐบาลนั่นเอง